สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมตามจากรายการค r ิปโต m ั n เด y รายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวในโลกของคริปโตเคอเรนซีให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ก็มีข่าวเรียกว่าหลากหลายมากนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนทราบกันดีนะครับว่าการล่มสลายของเอ็กช g งอันดับ2ของโลกอย่าง ftx เนี่ยก็เหมือนน้ำกระเพื่อมนะครับส่งผลต่อ ทั้งระบบ Ecosystem ของโลกค r y ป t o เคอเร n c y นะครับแน่นอนว่ามันยังคงส่งผลกดดันราคาเหรียญของคริปโตอย่างต่อเน,นื่องทีนี้หลายวันก่อนเนี่ยผมไปเจออินโฟกราฟิกของ b l o เบ b e r g นะครับที่ทำให้เราได้เห็นาการเข้าไปลงทุนของ ftx เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับต้องบอกว่า ftx เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับหลายๆ Entity นะครับซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็น Domino Effect ที่เกิดขึ้นแล้วก็คือหลังจาก ftx พังไปเนี่ย blockfi ก็ประกาศล้มละลายเป็นรายถัดมาเพราะว่าไม่มีเงินมาเ,เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจแล้วส่วนอีกรายนะครับก็คือเป็น Exchange ที่ถือว่าอยู่มาอย่างยาวนานก็คือ Gemini g Gem เจม n นเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมเอิรของเขาอยู่นะครับซึ่งตัวโปรแกรมเอิรเนี่ยเขาไม่ได้ทำเองก็คือจะไปใช้ Third Party นะครับไปเป็นพาร์เนอร์กับอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งบริษัทนั้นนะครับก็คือตัว Genesis นะครับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นธุรกิจที่ทำบริการเรื่องของ l e n d i n g ให้กับพวกบริษัทใหญ่ๆนะครับที่เป็นสถาบันตัว Gemini เนี่ยก็ไปใช้ตัวโปรแกรมเอ่นจากเขานะครับก็ประกาศหยุดถอนนะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากตัว FTX เหมือนกันถ้ามองในในไทยนะให้นึกถึงเคสของ s i มเเลยครับคล้ายๆกันคือตัว g e m i n i เนี่ย ธุรกิจเอ็กเชนยังสามารถเทรดซื้อขายฝากถอนได้ปกตินะครับแต่ว่าตัวที่เป็นโปรแกรมอื่นเนี่ยจะถอนไม่ได้เพราะว่ามันถูกเอาไปฝากไว้ที่โน่นนะครับซิฟมก็เหมือนกันตัว Exchange ของเขาเนี่ยนะครับสามารถซื้อขายฝากถอนได้ปกติแต่ตัวที่เป็นซิ p อัพโปรแกรมของเขาที่ไปฝาก c ซ l s ซ u s นะครับตรงนี้เนี่ยพอมันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะถอนฝั่งนี้ไม่ได้นะครับเป็นเคสเดียวกันเลยอันนี้ก็คือเป็นเป็นแค่เริ่มต้นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว FTX เนี่ยไปลงทุนที่ไหนบ้างนะครับส่วนอีกตัวที่ประกาศล้มละลายไปเหมือนกันนะครับเป็น Exchange ในญี่ปุ่นชื่อว่า Liquid นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆมันมีปัญหาตั้งแต่ตอน Celsius แล้วนะครับก็ทาง FTX เนี่ยก็เข้าไปซื้อ,อบล็อกไฟก็เหมือนกันนะมีปัญหาตั้งแต่อตอนรู้หน้าก็ FTX ก็เข้าไปซื้อแต่ไม่มีใครรู้เนาะว่าข้างหลังเนี่ยของ FTX เนี่ยมันมัน,ม,นมันกลวงนะครับ ที่เราก็เพิ่งจะรู้กันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเอฟเฟกต่อใครบ้างถ้าเรามาดูตัวอินโฟกราฟที่ทางบลูเบิร์กทำไว้เนี่ยคือดีมากๆนะครับเขาจะเขียนไว้เลยนะครับแบ่งเป็นสีนะเขาจะแบ่งเป็นสีตัวสีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือคนที่เข้ามาลงทุนกับ FTX นะครับอลองไปไปดูอินโฟกราฟิกตรงนี้ทั้งหมดได้นะครับอันนี้ผมเล่าคร่าวๆเนาะตัวสีเหลืองนะครับก็จะบอกว่ามี i n n n c e นะที่เข้ามาลงทุนนะครับ o l a c k r o c k นะ คือเราก็ไม่ได้รู้จักทุกเจ้าอะนะแต่พวกนี้น่าจะเป็น VC ใหญ่ๆนะครับมีซิโคย่าอะไรพวกนี้นะครับคือใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเทมเมสเซกเนี่ยนะฮะจากฝั่งของสิงคโปร์ถ้าดูสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินก็คือทางแซมนะครับเข้าไปลงทุนนะเป็นเป็น investment นะครับหรือว่าเข้าไปซื้อเช่นวันอิงนะครับก็เป็นเป็นเป็นดีกเป็น aggregator นะครับก็คือจะหา base rate ในการสวอปเปลี่ยน consensus ตัวนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็น folder ของตัว metamask นะครับ mastery นะครับก็จะเป็น เว็บไซต์ที่ทําข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวสารในโลกของคริปโตนะครับอันนี้ก็จะมีระบบซัปสคริปชั่นนะอันนี้ข้อมูลเขาก็ค่อนข้างดีนะครับเขาไปลงทุนใน F t o ทอนะครับ b ล็อก f i ซึ่งพังไปเรียบร้อยนะครับ B ล็ c k f o l i o ก็เรียบร้อยนะฮะเนี่ย Genesis นะครับเนี่ยที่เขาไปลงทุนนะครับเนี่ยโปรโตคอลนะฮะก็มาดูเพิ่มเติมได้นะอถ้าเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็คือก็ให้ทุนนะครับกับคนอื่นไปนะครับก็จะมีแค่ Vo y เก e r นะครับแล้วก็ ตัวนี้ครับสำคัญนะผมว่าตัวสีชมพูนะฮะตัวสีชมพูเนี่ยเป็นเป็นตัวที่บอกว่าลูกค้าที่เข้ามาฝากเงินใน FTX นะครับแล้วไม่สามารถถอนเงินออกไปได้นะครับที่เราจะเห็นตอนนี้ก็คือมีเซลเซียสโดนอีกแล้วนะครับจากล้มละลายอยู่แล้วนะครับยังมีเงินค้างอยู่ที่ FTX แล้วยังถอนไม่ได้ด้วยนะครับมีอ่อ Genesis เนาะที่ประกาศมีปัญหาตัวนี้ก็ถอนไม่ได้นะครับ อิกิไกอันนี้ผมไม่รู้จักนะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเอฟเฟกที่มันส่งผลเนี่ยคือทั้งโลกเลยนะครับเขาประเมินกันว่าเนี่ยมีผู้เสียหายเนี่ยเป็นหลักล้านคนนะครับในฝั่งของเอเชียเนี่ยอย่างไต้หวันเนี่ยก็โดนหนักนะครับเพราะว่าทางไต้หวันเนี่ยเขาไม่ใช้เอ็กซ์เชงที่เป็นของจีนนะครับแล้วก็เอเชียก็ค่อนข้างโฆษณาในฝั่งของไต้หวันเนี่ยเยอะก็หลายคนเนี่ยไปกู้เงินมาเลยนะครับอาจจะกู้มา3%เพื่อมาฝากใน FTX เนี่ยได้8%ซ แบบนี้นะครับเพื่อจะกินส่วนต่างก็โดนกันไปเต็มๆนะครับเรียกว่าหนักมากอันนี้ก็มองว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะตรงนี้เราต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับว่ามันจะส่งผลโดมิโนเอฟเฟกต่อใครต่อต่อไปอีกนะครับส่วนโปรเจกต์อีกตัวหนึง่งที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับเป็นบล็อกเชนอีกเจ้าหนึ่งที่ทุกคนรู้จกักดีอยู่แล้วนะครับก็คือ s o l a n a ก็หลุดจากอันดับท็อป10บล็อกเชนลงไปแล้วนะครับาจากที่ s o l a n a นะครับเคยมีเงิน เข้ามาลงทุนเข้ามาฝากอยู่ในบล็อกเชนของเขานะครับอยู่ในอีโคซิสต็มของเขาเนี่ยกว่า10บิลนล้นนะครับหมื uh, ่นล้านนะตอนนี้เหลืออยู่แค่200ล้านนะครับก็จะเห็นว่าเงินเนี่ยถูกถอนออกมาจากตัว d ี p p ต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายจริงๆตัวโซนะครับม,มันมันมีมันมีแรงกดดันจากจากคนที่ถือเหรียญที่อาจจะเทขายออกมาได้นะครับ อย่าง ftx เนี่ยถ้าเขาล้มละลายเนาะเขาก็ต้องขายเหรียญที่เขาเป็นคนเข้าไปลงทุนในโซลาร์นาในช่วงแรกๆนะครับออกมาอาจจะโดนบังคับขายหรืออาจจะตั้งใจขายก็ว่านไปเพราะฉะนั้นคนที่ถืออยู่เนี่ยก,ก็ชิ่งขายก่อนอันนี้คือเราตรวจข้อมูลในออนเชนได้นะครับเราจะเห็นข้อมูลคนที่ถือคนที่เป็น v a l ดเ a t o r นะครับที่สเต็กเหรียญอยู่นะครับก็ถอนออกมากันเยอะมากนะครับเพราะ,ะนั้นมีโอกาสสูงมากที่ราคามันจะลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ย ในโ o l a n ا เนี่ยตัวดีๆเนี่ยเยอะมากนะครับถ้า s o l a n ا จะพังเนี่ยก็เสียดายนะออมีโปรเจกต์ดีๆเยอะมากเลยนะครับออผมคิดว่านะผมคิดว่าในโ o l a n ا เนี่ยถ้ามันพังจริงๆนะครับเขาน่าจะย้ายไปอยู่ในเชนอื่นก็เสียดายนะครับเสียดายถ้าใครจะถือเหรียญพิจารณาดูดีนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดแรงขายสูงมากๆนะครับข่าวทันมานะครับก็คือ,อ,อหลังจาก Ftx ล้มไปนะครับก็มีข่าวต่อเนื่องเนาะที่ว่าตัว FTX exchange เนี่ยถูกแฮกนะครับผมก็งงๆกับข่าวนี้นะตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่า,เ,าเงินที่ถูกแฮกไปเนะี่ยจริงๆไม่ถูกแฮกแต่ถูกโอนย้ายไปที่กระเป๋าของทางรัฐบาลาบาฮามัสนะครับที่เป็นสำนักงานใหญ่ของ FTX นะครับแล้วก็มันมีอีกส่วนหนึ่งที่อ,อยู่ในกระเป๋าของแฮกเกอร ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับหลายคนก็มองว่ามันเป็นมันเป็นกระเป๋าของของทีมงานนั่นแหละก็คนนี้ต้องบอกว่าถือเหรียญ ETS เนี่ยเยอะมากนะครับถือไปประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าอีเท r ร u m นะครับมูลค่าเนี่ยก็ประมาณ200กว่าล้านนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้จริงเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเขาเริ่มเทขายแล้วเขาเริ่มเทขายแล้วรู้สึกจะขายไปประมาณหลักหมื่นอีเท r รียมได้นะครับ ทําให้ราคานะครับถ้าเราไปดูในคอยเกโกนะครับราคาอีทเรียมเนี่ยมันร่วงลงมาจากพันสกว่านะครับกับพันสเนี่ยลงมาพันหก็เรียกว่ากดดันนะครับกดดันราคาตัวอีทเรียมนะครับยังเหลือเยอะเลยที่เขาอาจจะเทขายซึ่งคนที่ขายเนี่ยเขาก็ขายเพื่อจะเปลี่ยนไปถือตัวบิตคอยแทนทีนี้เราคงได้ตามข่าวกัน ประเด็นที่ทาง c e อของ b i n a น c e ก็คือ CC นะครับเขาเรียกร้องให้ Exchange ต่างๆเนี่ยออกมาเปิดเผยสินทรัพย์ที่ทาง Exchange ถืออยู่นะครับหรือว่าเป็น proof of reserve ก็าทาง b i n a น c e เนี่ยก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างโปร่งใสนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็เชื่อใจใคร100%ไม่ได้เนะาะเราต้องทำ asset location ให้ดีครับคือต้องกระจายกันหน่อยละตอนนีนะ้ต้องบอกว่าเงินถูกถอนออกจากเอ็กชงเนี่ยไปอยู่ในกระเป๋า ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอ่าคริปโตวอลเล็ตของของของตัวเองเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับแน่นอนส่วนหนึ่งก็เป็นความกังวลเรื่องของ x อ h เช g งนะครับว่าจะไม่ได้ถือสินทรัพย์ของลูกค้า100%ซึ่งมันจะส่งผลดีต่อทั้งอีโคซิสเต็มของโลกคริปโตเคอ r e นซีนะครับเดี๋ยวนี้มันมีข่าวก็คือทาง Grayscale นะครับที่เป็นกองทุนเขาก็พยายามเรียกร้องให้ให้ทาง a y s c a l e เนี่ยออกมาออกมาแสดง p r o r o o ์ขอ e รเิรเหมือนกันนะครับแต่ทางเกสเกลเนี่ยบอกว่าเขาไม,ไม,ไม่ไม่แสดงนะครับหลักๆเข้าให้ผลเรื่องของความปลอดภัยก็ไม่รู้ว่าทำไมนะหรือเขาอาจจะไม่มีเงินอยู่ครบตามจำนวนที่มันควรจะมีอยู่จริงๆมันก็เป็นแค่กระเป๋าเนาะเราก็น่าจะดูแค่ว่าเออเขามีเงินเท่าไหร่แต่จริงๆมันมีประเด็นเรื่องของความโปร่งใสยอยู่ดีนะครับคือถ้าเขาประกาศ p r o ู f of, of Reserve ว่ามีอยู่เท่าไหร่ แต่ถ้าไม่ประกาศเงินที่มันเข้าเนี่ยเออมันมันจะรู้ได้ยังไงอ่าเช่นประกาศว่า c h a n g e มีเงินอยู่เจ็ดสิบอนนะครับอย่างไบเนสเนี่ยแต่เงินที่ฝากเข้ามาเนี่ยมันเท่าไหร่ละ่ะเราไม่รู้นะครับเราเขาแค่โชว์ว่าตอนนี้มีเงินในในไอ้เคงอยู่เท่านี้ตรงเนี้ยมันต้องมันต้องหาวิธีในการพิสูจนะครับว่ามีเงินเข้าเท่านี้จริงมีเงินอยู่เท่านี้จริงมันถึงจะโปรง่งใสอันนี้ก็ ต้องติดตามมาต่อนะครับถ้าไวแน้นไปเนี่ยคือน่าจะชิบหายน่าจะชิบหายแบบโอ้น่าจะหนักมากนะครับน่าจะหนักมากแต่ผมไม่คิดว่าตลาดทั้งโลกคริปโตนเนี่ยมันจะล้มล้มละลายล้มหายายจากไปนะครับมาอีกข่าวนึงนะครับเรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาในตลาดได้พอสมควรนะครับก็คือทางประธานาธิบด,ดีของเอลซาวาดอ์นะครับก็คือนายิบนะครับนายิบบุเคเล่เนี่ยก็ออกมาทวิตนะครับว่าจะทําการซื้อบิตคอยทุกวันวันละหนึ่งบิตคอยเริ่ม พรุ่งนี้นะครับเรื่องพรุ่งนี้ซึ่งซึ่ง,งวันนี้เขาทวีตเนี่ยก็คือวันที่17นะครับแสดงว่าถ้าเขาทําจริงนะแสดงว่าเริ่มซื้อแล้วนะครับทยอยซื้อแล้วส่วนจัสตินซันนะครับเจ้าของทรอนก็เข้ามาร่วมวงด้วยนะครับประกาศว่าจะซื้อบิตคอยทุกวันเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาในวงการแล้วกันนะครับว่าตลาดจะเป็นยังไงต่อแต่ตอนนี้เขาก็น่าจะได้ราคาที่ดีนะครับราคามันก็ลงมาพอสมควรเลยเป็น DCA แบบเดลี่นะครับรายวัน แล้วก็สุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายของคริปโตมันเดย์ก็คือทางคาร์โนเน่ซึ่งก็เป็นเหรียญที่ผมว่าคนไทยให้ความสนใจเยอะนะอยู่อันดับ8นะครับในคอยเกโก o ซึ่งทาง CEO นะครับก็คือชาวเนี่ยเขาก็มาประกาศนะครับว่าจะทำตัว Stable Coin ชื่อว่า USDA ในปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทําเป็นแบบมีสินทรัพย์แบกอัพแบบ1้0ยนะครับผมเข้าใจว่าตรงนี้คือจะใช้เงินเงินเฟียเลยนะครับแบกอัพแบกอัพหนึ่งต่อหนึ่งเลยคล้ายๆกับตัว USDC BUSD US นะครับตรงนี้เขาประกาศว่าจะเปิดตัวในปีหน้าก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามกันดูนะฮะโอเค okay. ก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าใคร มีคำถามอะไรนะครับหรือว่า,ามีความคิดเห็นยังไงในตลาดตอนนี้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ